สวัสดีค่ะวันนี้ออนไพรินก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของหมอครอบครัวนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าเรื่องงานเขียนของคุณหมอวณิชยาสีชมพูนะคะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งท่านก็เขียนจากประสบการณ์การทำงานนะคะการทำงานเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งต้องคุกคีอยู่กับผู้ป่วยต้องเยี่ยมบ้านต้องทำงานด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์นะคะเสียสละอดทนและเข้าใจชีวิตของคนเราซึ่งตั้งแต่เกิดมาจนเติบโตไปในทุกช่วงของชีวิตมันก็จะเจออุปสรรคปัญหาเจอการเจ็บป่วยมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาซึ่งมันไม่ได้ลำพังเฉพาะคนป่วยเท่านั้นจะต้องดูแลไปถึงเฉพาะกายแล้วก็จิตใจแล้วก็สังคมคือสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยญาติผู้ป่วยแล้วก็ความเป็นอยู่อะไรต่างๆนะคะท่านก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะคะหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามไว้นะคะเผื่อมีเรื่องราวดีๆก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะการมีความรู้ด้านวิชาการก็ทำให้เราช่วยชีวิตคนได้แต่การมีจิตใจที่ดีทำให้เราดูแลคนไข้ได้ดีกว่าอย่ามองแค่ปลายทางหรือผลที่เกิดขึ้นเพราะระหว่างทางของชีวิตมีเรื่องราวมากมายที่เป็นเหตุของสิ่งที่เราเห็นอย่ามองด้วยจิตใจที่คับแคบยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันและสุดท้ายต้องขอบคุณครอบครัวที่ทำให้ได้มาเป็นหมอครอบครัวค่ะนี่เป็นความคิดเห็นของแพทย์หญิงวณิชยาสีชมพูนะคะในหัวข้อเรื่องเช้าแรกของหน้าหนาวนะคะซึ่งสอดคล้องกับหน้าหนาวของปีนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะฝนก็เริ่มหายไปแล้วจากเรื่องราวเช้าแรกของหน้าหนาวคุณแม่คะเลี้ยงน้องเองไหมคะน้องพักอยู่ที่บ้านกับครอบครัวตลอดไหมคงเป็นคำถามที่สร้างความสงสัยให้กับคุณแม่ไม่น้อยนอกจากสีหน้างงแล้วฉันยังสังเกตเห็นคนเป็นแม่มีน้ำตาคลอบรรยากาศช่างอึดอัดจนนึกถึงคำพูดไม่ออกทั้งที่เป็นบรรยากาศยามเช้าที่ลมหนาวพัดผ่านมาเป็นวันแรกของฤดูหนาวที่หลายคนกำลังรอคอยมาทั้งปีแต่ตอนนี้ทำไมฉันถึงรู้สึกร้อนๆมันควรจะเป็นการแจ้งข่าวดีไม่ใช่เหรอย้อนไปเมื่อ10นาทีก่อนฉันกำลังอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปทำงานตามปกติถ้าตามภาษาคนทำงานทั่วไปที่แบ่งการทำงานวันหนึ่งเป็น3ช่วงเช้าบ่ายดึกฉันก็กำลังจะไปทำงานกะเช้าต่อคนที่ว่างวงจากการลงเวรดึกซึ่งมันเป็นนาทีที่เฝ้ารอเลยทีเดียวแต่แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์จากห้องฉุกเฉินเด็กหญิงวัย14ปีปวดท้องมาโรงพยาบาลนอนสังเกตอาการได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วอาการปวดท้องเป็นมากขึ้นพี่เห็นว่าน้องผู้หญิงประจำเดือนไม่มาหลายเดือนมีผลตรวจการตั้งครรภ์อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะคะพี่ยังไม่ได้แจ้งผลกับผู้ป่วยมีคุณแม่มาด้วยค่ะพี่พยาบาลรายงานอาการของผู้ป่วยแล้วก็ลงเวรไปทิ้งฉันไว้กับความรู้สึกเดียวกันเพราะฉันเองยังไม่รู้จะแจ้งข่าวนี้อย่างไรบรรยากาศยามเช้ากับลมหนาวไม่ช่วยอะไรในหัวยังคงสับสนอาจเป็นเพราะว่ายังเช้าอยู่เพิ่งตื่นนอนได้ไม่นานหรือร่างกายยังไม่ได้รับพลังงานแต่หลายคนควรจะดีใจถ้าได้รับข่าวนี้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ครั้งนี้ฉันค่อนข้างมั่นใจแน่ใจเพราะดูจากคุณแม่มือใหม่ยังไม่ได้ใช้คำนำหน้าว่านางสาวเลยเด็กหญิงคนนี้กำลังจะเป็นแม่คุณความรู้สึกโกรธผิดหวังเสียใจมักนำมาก่อนเสมอในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุเกินเลข3ที่ยังต้องเรียนหนังสือยังต้องทำงานเกือบทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการที่สำคัญยังไม่มีโอกาสเป็นแม่คนความรู้สึกด้านลบผุดขึ้นในใจเสียงนางมารร้ายที่ก้องอยู่ในหัวเธอเป็นอะไรกันจ๊ะดูแลตัวเองยังไม่ได้เรียนหนังสือยังไม่จบงานยังไม่มีจะทำ
คิดว่าจะเป็นแม่คนแล้วจะเลี้ยงลูกได้ไหมเสียงที่ผู้ป่วยและญาติคงไม่มีทางได้ยินเพราะความเป็นหมอครอบครัวที่ร่ำเรียนมานอกจากตัวผู้ป่วยแล้วทำให้ฉันนึกถึงญาติผู้ป่วยคนในครอบครัวที่มาด้วยอีกคนคนที่จะผิดหวังเสียใจมากกว่าคนนอกอย่างฉันก็คือญาติผู้ป่วยที่เป็นคุณแม่ของเด็กหญิงตรงหน้าเธอเป็นผู้หญิงวัยกลางคนสังเกตจากสีหน้าเธอต้องกำลังตกใจและวิตกกังวลกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเธอคงมีคำถามมากมายในใจความเศร้าเสียใจของคนเป็นแม่มีให้เห็นเพียงน้ำตาคลอตากับเสียงที่พูดสั่นเครือแต่ฉันกลับไม่รับรู้ถึงความรู้สึกโกรธของเธอไม่มีถ้อยคำต่อว่าใดๆไม่มีความฉุนเฉียวออกมาจากสีหน้าหรือแววตาแต่เธอกลับเข้าไปข้างลูกสาวของเธอด้วยซ้ำฉันเรียนมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวร้ายการให้คำปรึกษาแม้แต่จิตเวชเด็กและวัยรุ่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ง่ายขึ้นถ้าฉันมีผู้ป่วยอยู่แค่คนเดียวในครั้งนี้มีผู้ป่วยถึง3คนเด็กในท้องที่ไม่รู้ว่ายังสบายดีอยู่หรือเปล่าตัวผู้ป่วยที่ยังเป็นเด็กกำลังนอนปวดท้องดิ้นไปมากับญาติผู้ป่วยคุณแม่ที่ดูวิตกกังวลกับอาการผู้ป่วยตรงหน้ามันคงเหมือนการประเมินสิ่งที่เขารู้กับสิ่งที่เขารู้แตกต่างกันมากแค่ไหนกันเราถึงจะให้ข้อมูลได้ตรงกับคนฟังได้ในการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นไม่ต่างจากการชักแม่น้ำทั้ง5ที่ฉันพยายามทำอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการทำร้ายจิตใจของผู้ป่วยและก็ญาติก่อนที่จะแจ้งข่าวร้ายเมื่อได้ซักประวัติตรวจร่างกายแล้วคำถามประเมินคุณแม่มือใหม่และคุณแม่ดูจะยังไม่มีใครทราบเรื่องราวเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเลยการตั้งคำถามให้คิดซึ่งไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรคุณแม่เลี้ยงน้องเองไหมคะน้องพักอยู่บ้านกับครอบครัวตลอดไหมใช่ค่ะคุณแม่ตอบรับด้วยเสียงสั่นไม่สบตาฉันแต่สายตากลับจ้องมองไปยังลูกสาวของเธอลูกสาวของฉันเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่หมอกำลังจะบอกอะไรคะฉันเดาว่าคุณแม่คงเริ่มสงสัยในสิ่งที่ฉันพยายามจะบอกเพียงแต่เธอไม่กล้าที่จะถามฉันตรงๆเหมือนที่ฉันไม่กล้าที่จะบอกความจริงกับผู้ป่วยและญาติตรงๆเช่นกันเนื่องจากเริ่มสายคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินเริ่มพลุกพล่านมากขึ้นฉันจึงขอแยกไปตรวจที่ห้องอันตราซาวคือการแสดงหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงที่แสดงผลเป็นภาพเพราะต้องการความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมากการแจ้งข่าวร้ายที่อาจจะเป็นข่าวดีที่น่าตกใจก็ได้ฉันจึงแจ้งผู้ป่วยและญาติเบื้องต้นว่าน่าจะมีความผิดปกติในช่องท้องอาการปวดจึงเป็นมากขึ้นขอตรวจเพิ่มเติมด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ก่อนประวัติประจำเดือนขาดมา4เดือนแต่ด้วยความที่อายุยังน้อยการมีรอบเดือนไม่ปกติมาบ้างไม่มาบ้างจึงยังไม่ใช่เรื่องน่าตกใจหรือแปลกอะไรถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆโดยเฉพาะการมีแฟนหรือคนรักของวัยรุ่นสำหรับฉันจัดเป็นปัจจัยที่เสี่ยงอันดับแรกเด็กวัยนี้อยากรู้อยากลองการมีความรักเป็นสิ่งที่สวยงามการป้องกันตัวเรียกว่าอยู่ในชั้นขั้นต่ำหรือต่ำสุดเพราะบางสิ่งที่ฉันรู้ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนจะรู้เหตุผลเดียวคือเขายังเด็กมักจะมีอะไรในโลกที่ไม่รู้มาอยู่ก่อนมากมายซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากฉันณเวลานี้ฉันจะทำอย่างไรต่อไปดีหลังจากอัลตราซาวด์สิ่งที่พบทำให้ความโลกสวยของฉันหายไปสาเหตุที่ปวดท้องมากขึ้นพบคำตอบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยของฉันประวัติไม่มีตกขาวไม่มีเลือดออกจากช่องคลอดก่อนมาโรงพยาบาลแต่สิ่งที่ปรากฏต่อหน้าฉัน
ผู้ป่วยและญาติคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่กำลังพยายามดิ้นอยู่ในท้องที่ไม่มีน้ำคร่ำพูดง่ายๆคือเด็กในท้องกำลังจะเสียชีวิตในไม่ช้านางมารร้ายปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งด้วยความโมโหปนสงสารคนอีกคนที่กำลังจะตายเรียกได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สุดในห้องนี้เขาเป็นคนครบ32มีหัวใจที่กำลังเต้นพยายามดิ้นไปมาเหมือนพยายามที่จะมีชีวิตรอดให้ได้ขนาดตัววัดจากเครื่องประมาณ400กรัมหรือ4ขีดนะคะอายุครรภ์ก็ได้ประมาณ4เดือนกว่าฉันพยายามคุมโทนเสียงให้ปกติที่สุดเพื่อถามว่าผู้ป่วยของฉันไปทำอะไรมาหนูไม่รู้หนูไม่ได้ทำอะไรจริงๆค่ะนางฟ้าในใจฉันบินหายไปในทันทีคนเราจะไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมฉันแทบจะอยากตะโกนใส่หน้าแล้วเธอท้องมาได้ยังไงรู้บ้างไหมเด็กที่อยู่ในท้องเธอกำลังจะตายอยู่แล้วตอนแรกที่จะแจ้งข่าวว่าเด็กหญิงคนนี้ตั้งครรภ์ก็เป็นเรื่องลำบากใจมากแล้วแต่สิ่งที่ตามมาคือเด็กที่อยู่ในท้องกำลังจะเสียชีวิตด้วยน้ำหนักตัวเท่านี้คงไม่มีโรงพยาบาลไหนช่วยได้ส่วนเด็กผู้หญิงที่กำลังจะได้เป็นแม่กับไม่รับรู้อะไรเลยคำถามถัดไปที่หวังว่าเด็กคนนี้จะรับผิดชอบตัวเองและลูกของเธอได้บ้างฉันถามไปว่าหนูอยากมีลูกไหมคิดว่าถ้าช่วยชีวิตเด็กในท้องไว้จะได้เลี้ยงเขาไหมหนูไม่พร้อมหนูไม่อยากได้เสียงสั่นเครือร้องไห้สะอึกสะอื้นฉันทำร้ายผู้ป่วยวัยเด็กอยู่หรือเปล่าฉันไม่เข้าใจว่าคำถามมันบาดใจและทำร้ายจิตใจคนที่ฟังมากขนาดไหนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทำไมเวลามันยาวนานและอึดอัดใจอย่างนี้ฉันมัวแต่ต่อสู้กับความรู้สึกของตัวฉันเองกับการเลือกที่จะไม่รักษาชีวิตเล็กๆใจจริงอยากส่งต่อไปที่โรงพยาบาลใหญ่เผื่อจะมีทางช่วยชีวิตเด็กในท้องไว้ได้แต่อีกใจหนึ่งคิดว่าถ้าเกิดมาในสภาวะที่ไม่พร้อมขนาดนี้เด็กที่เกิดมาคงมีปัญหาตามมาอีกมากมายในร่างกายที่อาจมีความผิดปกติจิตใจที่จะต้องแบกรับความรู้สึกที่ไม่มีใครต้องการไม่ต้องการเข้ามาตั้งแต่เกิดและครอบครัวสังคมที่ไม่รู้อนาคตข้างหน้าเด็กอาจจะไม่มีพ่อแม่ไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์กับคำว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งความคิดในแง่ร้ายต่างๆเข้ามาในหัวของฉันมากมายขณะกำลังตัดสินใจอยู่นั้นเด็กหญิงกรีดร้องแสดงการเจ็บปวดมากขึ้นเธอดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงผู้ป่วยฉันตรวจหน้าท้องของเธอซ้ำอีกครั้งและสัมผัสหน้าท้องที่แข็งเกร็งและบีบตัวถี่ขึ้นคงไม่ทันแล้วเด็กหญิงกำลังจะคลอดหรือเรียกได้ว่ากำลังจะแท้งในไม่กี่นาทีลูกสาวฉันจะเป็นอะไรมากไหมคะถ้ามีอันตรายช่วยรีบส่งตัวเข้าโรงพยาบาลศูนย์เลยนะคะเสียงคุณแม่ที่เงียบหายไปแต่เข้าไปห้องเธอร้องไห้ฟูมฟายดูเจ็บปวดและทุกทรมานยิ่งกว่าคนป่วยที่นอนอยู่บนเตียงซีกปากเธอมีแต่เธออ้อนวอนให้ช่วยลูกสาวของเธอเธอเกาะขอบเตียงผู้ป่วยไว้แน่นมือที่กำขอบเตียงสั่นเทาเหมือนช่วยพยุงตัวเธอให้สามารถยืนอยู่ได้เธอแทบจะเป็นลมเหมือนจะล้มอยู่ข้างเตียงจนต้องให้พยาบาลพาออกไปพักข้างนอกฉันบอกไม่ได้เหมือนกันว่าณตอนนั้นใครจะเจ็บปวดกว่าใครแล้วการทำคลอดผ่านไปได้ด้วยดีเด็กทารกเพศหญิงตัวเล็กคลอดออกมามีโอกาสหายใจอยู่ 1-2 นาทีเป็นภาพที่สะเทือนใจเราทุกคนแต่ทั้งหมอผู้ป่วยและญาติเห็นตรงกันว่าควรปล่อยให้เขาจากไปอย่างสงบด้วยตัวที่เล็กเกินกว่าจะมีชีวิตรอดด้วยน้ำตาของคุณแม่ทั้งสองคนในวัยที่แตกต่างคงรู้สึกเศร้าและเสียใจไม่ต่างกันความเศร้าที่มากับอากาศที่หนาวเย็นเป็นความรู้สึกที่ฉันรับรู้ได้ทุกอย่างเปลี่ยนไป
ฉันเห็นความเจ็บปวดทุกทรมานของคนเป็นแม่ทั้งสองคนคุณแม่เด็กหญิงที่ร้องไห้คร่ำครวญเพราะอาการเจ็บครรภ์คลอดกับคุณแม่ที่ร้องไห้ฟูมฟายจนแทบจะเป็นลมด้วยความสงสารและเป็นห่วงลูกอารมณ์โกรธโมโหความคิดร้ายๆของฉันหายไปอย่างไม่รู้ตัวและคิดขึ้นได้ว่าไม่มีความรักไหนจะเท่าที่แม่มีให้ลูกแล้วฉันยังจำความรู้สึกวันนั้นได้จนถึงตอนนี้แม่ที่ให้อภัยลูกได้ทุกอย่างไม่ว่าลูกจะทำผิดร้ายแรงแค่ไหนคนเป็นแม่จะยังรักและปกป้องลูกอยู่เสมอแม่เก็บความรู้สึกผิดหวังเสียใจโมโหทุกอย่างไว้เบื้องหลังเหลือแต่ความเป็นห่วงในความปลอดภัยของลูกและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในความเชื่อส่วนตัวของฉันพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีสิ่งที่เราทำเกิดจากอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่ปรุงแต่งให้เราคิดเราทำและเราเป็นตัวตนของเราฉันแค่เชื่อว่าคุณแม่มือใหม่คงไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายลูกเขาคงรักลูกมากเหมือนกันถ้าเขารับรู้ถึงความรักที่แม่สักคนจะมีต่อลูกแค่เขายังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกนั้นเขายังเด็กเกินไปมันเป็นเพียงบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบรรยากาศไม่อึดอัดไม่ร้อนเหมือนในตอนแรกแต่ลมหนาวกับหนาวยิ่งกว่าเดิมคำถามที่ฉันมีกลับไม่เปลี่ยนไปจากที่หาว่าใครเป็นคนผิดใครทำเรื่องไม่ดีใครทำให้ใครเสียใจหรือใครต้องรับผิดชอบทุกคนก็ต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคำถามเหลือเพียงจะทำอย่างไรถึงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนอกจากคำฉันเองสงสัยว่าคุณแม่ทั้งสองในเหตุการณ์นี้จะมีคำถามอะไรที่เกิดขึ้นในใจของเธอบ้างนี่คือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะคะโรงพยาบาลหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีอันนี้ก็จบลงแล้วนะคะเรื่องเล่าของหมอครอบครัวนะคะก็ในชีวิตของหมอครอบครัวนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะต้องทำด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เปิดใจแล้วก็ทั้งผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนนี้มันก็จะอยู่ปนกันแยกกันไม่ออกนะคะในการทำงานนี้ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ความสามารถความชำนาญทั้งด้านเกี่ยวกับโรคแล้วยังต้องใช้เทคนิคทางจิตวิทยาความเข้าใจของความเป็นมนุษย์เข้าใจดูแลหรือดูแลผู้คนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะก็คนที่ทำหน้าที่นี้ได้ซึ่งจะต้องเป็นผู้เสียสละอย่างมากๆเลยนะคะก็ขอขอบคุณแพทย์หญิงวนิชยาสีชมพูนะคะที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ